ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2 เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นหย่องใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท. 2 จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมคือที่วัดมหาธาตุตำบลคิงส์บอมลีย์อำเภอลิชฟิลด์จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษก็มาเยี่ยมชมพักผ่าอาศัยอยู่ที่นี่ 4-5 วันมาแล้ววันพรุ่งนี้จึงจะเดินทางไปวัดพระสิงห์ที่ลันคอน
ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษนี่เองนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์หมายถึงวันที่บันทึกรายการนี่นะเป็นวันอาทิตย์อยู่อีกสัก20นาทีนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ละแต่ที่เมืองไทยเป็นวันจันทร์แล้วตอนเช้าๆอย่างนี้ที่ประเทศอังกฤษนี่กำลัง5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า5 ทุ่ม 45เดี๋ยวก็จะเป็นตอนเช้าบรรยากาศวันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยหนาว ท่านเจ้าอาวาสอาจารย์พระมหาอภิชาติอภิชาโตบอกว่าหน้าหนาวจะหมดแล้วว่างั้นจะออกสู่หน้าร้อนละว่า11องศาหน้าต่ำสุด9องศาต่ำสุด9องศาแล้วก็สูงสุดเนี่ย13องศาเป็นบ้านเราก็ถือว่าจึงถือว่าหนาวแต่ได้รับรายงานตอนนี้40องศา39 38เชียงรายลำปางลำพูน38 39กันทั้งนั้นเชียงใหม่40ตอนกลางวันนะตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยตอนกลางวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นเมื่อวานนะถือว่าเป็นเมื่อวานตอนเช้านี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าสักกี่โมงกี่ยามเดี๋ยวกี่องศาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นยังไม่มีใครตื่นหนึ่งตีห้ากว่ายังไม่หกโมงเช้าหรือท่านใดตื่นแล้วจะรายงานเข้ามาก็ได้เอาแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหิวข้าวความหิวข้าวว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมขั้นสูงการปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานทำไม่ได้เพราะความหิวนี่เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตเลยทีเดียวระหว่างความหิวกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะต้องกำจัดความหิวก่อนแล้วจึงปฏิบัติธรรมได้แม้การฟังธรรมในเรื่องนี้เกี่ยวกับการฟังธรรม
พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถ้ายังหิวอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้หรือฟังได้ก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหน้ามืดหิวหน้ามืดจะไปฟังธรรมจะบรรลุธรรมหรือจะเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะไม่ได้ว่างั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ก็มีใจความสำคัญเนื้อหาก็คือว่าสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นคนทุกข์ยากลำบากว่างั้นเลยนะแต่เขามีโคอยู่หลายตัวเป็นฝูงเลยน่าจะเป็น10-20ตัวเป็น10-20ตัวเนี่ยนะทีนี้มีอยู่วันเนี้ยวันที่พระพุทธองค์ตรวจดูสัตว์โลกตอนเช้าอ่ะนะตอนเช้าๆ4-6 โมงเช้าเนี่ยเป็นปกติที่พระพุทธองค์จะได้ตรวจดูว่าวันนี้ใครจะเข้ามาในข่ายนะคือยานของพระพุทธองค์ตอน4-6 โมงเช้านี่ประทับเดินจงกรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประทับอยู่ที่ไหนนะยิ่งในวัดเชตวันนี่ก็ยิ่งจะมีที่จงกรมไว้เลยเป็นแท่นที่จงกรมเนี่ยแท่นที่จงกรมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตรวจดูสัตว์โลกไปด้วยใครจะเข้ามาในข่ายในข่ายคือญาณของพระพุทธองค์จะได้บรรลุธรรมชั้นไหนอย่างไรเนี่ยจะทรงทราบหมดจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระองค์จะทรงทราบหมดตอนใกล้รุ่งก็ทรงเห็นมนุษย์เห็นใจคนเนี้ยในเมืองอารวีเนี่ยก็ทรงทราบว่ามนุษย์คนเนี้ยมีอุปนิสัยในเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยก็จะได้บรรลุธรรมบรรลุอริยผลมีโสดาบันเป็นต้นนะโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อุปนิสัยของมนุษย์เข็นใจคนเนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันองค์ทรงทราบแล้วองค์ทรงทราบสายมาหน่อยก็พาภิกษุทั้งหลายออกไปสู่บริเวณหมู่บ้านดำบนที่มนุษย์คนนี้อยู่มันห่างไกลออกจากตัวเมืองออกไป30 โยชน์30 โยชน์เลยนะ1 โยชน์ก็กิโลครึ่งกิโลกับ600 เมตร1 โยชน์นี่นะทีนี้ก็ห่างออกไป
สามยอดสี่สิบห้าสี่สิบแปดกิโลนะโอ้โหสี่สิบแปดกิโลเมตรสามยอดนะสี่สิบแปดกิโลเมตรไปว่าไงนะภิกษุทั้งหลายไปคืออุปนิสัยของพระพุทธเจ้านี่ไม่ว่าจะไกลขนาดไหนนะไม่ว่าจะไกลขนาดไหนถ้าเดินไม่ทันก็ต้องเหาะไปนะไปทางอากาศเลยเสด็จเหาะไปทางอากาศเลยจะต้องไปโปรดเสด็จไปโปรดให้ได้ถ้าไม่ได้ไปนี่เขาจะเสียอุปนิสัยเขาจะเสียถ้าไม่ได้เขาไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยพลาดโอกาสฟังธรรมนี่ก็ไปเลยเขาอาจจะตายหรือเขาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจะพลาดโอกาสจะไม่ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในข่ายคือญาณของพระองค์แล้วเนี่ยจะต้องไปจนได้จะไกลขนาดไหนก็ต้องไปอันนี้ก็48กิโลเนี่ยเดินทางก็ถ้าเป็นเรานี่ก็เดินทั้งวันน่ะเดินทั้งวันนะ48กิโลนี่นะแต่นี่พุทธองค์ก็ไปด้วยฤทธิ์นะไปด้วยฤทธิ์พาภิกษุทั้งหลายไป500รูปนี่นะย่อหนทางได้ย่อหนทางได้นู่นออกไปในเมืองในป่านู่นน่ะก็เป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่แต่ว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยที่พระพุทธองค์เสด็จไปเนี่ยโอ้ปรากฏว่าโคของเขาตัวหนึ่งมันหายไปโคมันหายไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเอได้ทราบละได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระเจ้ากำลังเสด็จมาคนทั้งหลายก็พากันแตกตื่นก็พระ400-500รูปนะพระพุทธองค์นี่มาเนี่ยเป็นห่าฝนนี่นะมากันใหญ่เลยนะเอ๊ยยังไงดีวันนี้เราคนทั้งหลายก็แตกตื่นกันบอกว่านั่นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเสด็จมานู่นพากันทำบุญใส่ตักบาตรฟังเทศฟังเทศเหมือนกันนะคนก็พากันไปรวมกันที่ลานในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านนะโอ้ไปกันเป็นจำนวนมากนี่ก็ยังไงเนี่ยโคหายไปตัวหนึ่งเราจะไปหาโคก่อนหรือจะไปฟังเทศเนี่ยจะไปทำบุญเนี่ยนายคิดว่าเอ๊ะโคเราหายไปเนี่ยเราก็มีโคไม่มากเหมือนกันนะหายไปตัวหนึ่งนี่ก็โอ้เลือดร้อนแล้วเนี่ยโจรเอาไปหรือมีคนเอาไปกินซะก็ยุ่งเหมือนกันนะไปหาโคก่อนดีกว่าหาโคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราได้แล้วก็เอาโคเข้าฝูงมัดเรียบร้อยแล้วจึงค่อยไปฟังธรรมเหมือนกันนะแม้จะไม่ได้ถวายอาหารไม่ได้ถวายดอกไม้อะไรก็ตามไปกราบก็พอแล้วเหมือนกันนะไปกราบก็พอแล้วให้มันได้ฟังธรรมเอาไอ้นะก็พอเหมือนกันนะไปหาครูทั้งวันตั้งแต่เช้าบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะบ่ายสามโมง
บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนู่นน่ะนะคนทั้งหลายก็โอ้คนทั้งหลายก็เยอะแยะหลายร้อยหลายร้อยคนหลายร้อยหลายพันคนน่ะนะถวายภัตตาหารพร้อมพระสงฆ์ตั้ง500น่ะคนถวายมันก็ไม่ต่ำกว่าต้องไม่ต่ำกว่า500อย่าเป็นพันน่ะเป็นพันพันคนน่ะถวายภัตตาหารภิกษุสงฆ์เรียบร้อยพุทธเจ้าฉันเรียบร้อยก็จะฟังธรรมจะฟังอนุโมทนากถาพุทธเจ้าจะสดเทศให้ฟังก็พากันตั้งอกตั้งใจจะฟังโอ้พระพุทธเจ้าไม่แสดงนั่งเฉยคนทั้งหลายไม่รู้จะว่ายังไงนะระดับนี้นะมีใครประท้วงไม่ได้นะจะประท้วงพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงธรรมอนิโมนิโมนอย่างนี้นะไม่ได้นะก็ต้องเงียบนั่งฟังนั่งรอฟังพระเจ้าคนพระเจ้าก็นั่งฟังไม่แสดงธรรมไม่พูดไม่อนุโมทนายถาวาลีวหากุลาบาลีอะไรก็ไม่ว่าสักอย่างพรแผนอะไรก็ไม่ได้ให้ไม่ได้พรอะไรสักอย่างนั่งเฉยนี่ก็ยังไงวะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำริอยู่ในใจเพราะว่าเนี่ยเรามาเนี่ยระยะทาง48กิโลเมตรเนี่ยตั้งอกตั้งใจมาจะเทศให้กับคนเข็นใจคนหนึ่งแต่เขาตอนนี้ยังไม่มาเนี่ยไปตามหาโคไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ในป่าโน่นไปตามหาโคยังไม่มาเอ้าก็ยังไงดีไปตามหาครูก็ครูก็ไม่มาครูก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มาเนี่ยนั่งรอกันอยู่พระพุทธเจ้าก็นั่งเฉยไม่เทศไม่แสดงธรรมชายคนนี้ก็ไปเจอโคตรบ่ายสามโมงแล้วก็ต้อนโคมาก็เอาเข้าไปในฝูงฝูงโคเรียบร้อยมัดเรียบร้อยไว้ใน อยู่ในฝูงโคเรียบร้อยแล้วก็รีบไปที่พระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมนะไม่กลับบ้านเลยไม่กลับไปบ้านไม่อาบน้ำไม่อะไรอ่ะไม่น่าจะได้ฟังตอนท้ายๆอยู่ว่างั้นน่ะแต่ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าพุทธเจ้ารอตัวเองนี่นะน่าจะได้ฟังตอนท้ายๆอยู่มั้งนี่นะรีบไปกุฎีกุจอพอไปถึงเหนื่อยหอบแฮกแฮกเดินตุปัดตุเปเดินตุปัดตุเปนั่นน่ะเดินตุปัดตุเปเหนื่อยก็เหนื่อยข้าวก็ไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินนะข้าวกลางวันอีกอ่ะทั้งเช้าทั้งกลางวันไม่ได้กินข้าวหิวข้าวเดินปุ๊กเง็กปุ๊กเง็กเข้าไปถึงไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ดูโอ้โหหน้าเศร้าหน้าดำน่าจะไม่ได้กินข้าวเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วทรงทราบตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะทรงทราบตั้งแต่ตอนเสด็จเดินจงกรมอยู่นะจะเป็นอย่างเงี้ยก็ให้วัยวัจกรคนจัดพัดคนที่เขานำพัดอาหารมาขายนะถามโอ้อาหารการกินอะไรมีอยู่เปล่าเนี่ยที่พระภิกษุสงฉันเหลือเนี่ยมีไหมอย่างเงี้ยนะอาหารเนี่ย
หมูหมูที่นั่งรออยู่ก็หิวเหมือนกันแต่เขาได้แต่เขาได้กินได้กินอาหารเช้ามาอาหารกลางวันใครมีเขาก็ได้กินอาจจะกินมาบ้างเพราะว่าคนสมัยนู้นอินเดียเขากินข้าวเช้ากัน8 โมง9 โมงเนาะมาบ่าย3บ่าย4นี่ก็สบายนุ่นไปกินเอาตอนกลางคืนนุ่นถึง4 ทุ่มนุ่นกินข้าวตอนอีกทีหนึ่งนะเขาก็นั่งกันสบายหมอนี่หน้าเศร้าหน้าเดาหน้าดำ ไม่ได้กินข้าวเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋ดูเวลาหมด หมดเวลาเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้ากำลังจะจัดให้เขาจัดอาหารเลี้ยงคนเข็นใจคนนี้ก่อนยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเวลาหมดเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาเล่าต่ออีกขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร